เรียนรู้การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์จนก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำของทวีปเอเชียเขาก็ให้ความสำคัญว่าถ้าข้าราชการหรือว่านักการเมืองของเขาเนี่ยได้รับรายได้สูงขนาดนี้จะต้องไม่มีการคอร์รัปชันต่อไปนะครับแล้วก็จะต้องทำทุกอย่างให้ประเทศเจริญก้าวหน้าในรายการรัฐสภาอาเซียนตอนสาธารณรัฐสิงคโปร์ความมั่นคงของอาเซียนวันอาทิตย์นี้เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10